ืบหน้าของการก่อสร้างรถไฟฟ้านะคะมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างการพยายามจะระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลตอนนี้ก็ต้องดูกันนะคะเพราะมีหลายฝ่ายเนี่ยก็สนใจเหมือนกันที่จะเข้ามาประมูลในล็อตนี้ล่าสุดค่ะทางองค์การคลังสินค้าหรือว่าอคสนะคะนำโดยคุณไพศาลเตี๋ยววงสุวรรณซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการออกมาบอกว่าวันที่11ซึ่งคือเมื่อวานนี้ทางอคสเขาได้เชิญเอกชนที่สนใจเข้ารับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลซึ่งเป็นข้าวที่จริงๆแล้วเปิดประมูลไปแล้วแต่เอกชนที่ชนะประมูลเนี่ยไม่เข้ามารับมอบนะคะตรงนี้ก็มีจำนวนประมาณ 200,000 ตันโดยมีเอกชนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกว่า20รายซึ่งทางด้านของอคสเนี่ยนะครับเขาจะเปิดให้ผู้สนใจตรวจสอบข้าวที่เก็บเอาไว้ในคลังจังหวัดต่างๆตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ12ไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมจากนั้นเนี่ยก็จะเปิดให้ยื่นซองคุณสมบัติในวันที่22นะครับก่อนที่จะเปิดให้เอกชนเนี่ยเข้ามายื่นซองเสนอซื้อในวันที่25กรกฎาคมแล้วก็จะเปิดซองในวันเดียวกันด้วยนะครับนอกจากนี้นะฮะอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยทางฝั่งของอคสก็จะเปิดประมูลข้าวสารที่ค้างการส่งมอบล็อตสุดท้ายจำนวนกว่า 80,000 ตันด้วยซึ่งคุณไพศาลบอกนะคะว่าทางอคสเองมั่นใจว่าการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของอคสจะสามารถระบายได้ทั้งหมดภายในเดือนนี้ส่วนปริมาณข้าวสารคงเหลือที่อยู่กับองค์การตลาดเพื่อเกษตรตกรหรือว่าอตกนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับทางอตกเองซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาระบายต่อไปซึ่งแต่ละองค์กรก็คงต้องไปบริหารจัดการนะคะรายงานข่าวยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยบอกว่าแม้ว่าทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยจะระบายข้าวสารที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ราคาข้าวขาว 5% ของไทยเนี่ยจริงๆเพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ410จนถึง430ดอลลาร์สหรัฐอันนี้คือต่อตันจากปีที่แล้วนะครับที่ทรงตัวต่ำกว่า400เหรียญต่อตันนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกข้าวไทยเจอปัญหาเยอะครับโดยเฉพาะค่าเงินบาทแข็งมากที่สุดในรอบกว่า6ปีเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ซื้อเนี่ยก็ออกมาต่อรองขอลดราคาข้าวไทยลดหน่อยได้ไหมมันแพงเกินไปอันนี้หมายถึงถ้าในมุมของสกุลเงินของเขานะครับเพราะค่าเงินบาทมันแข็งไงก็เลยทำให้ราคาข้าวขาว 5% เนี่ยนะครับตอนนี้ราคาต่ำกว่า400เหรียญต่อตันอันนี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนาพอเข้าสู่กรกฎาคมเริ่มที่จะดีขึ้นถูกต้องนะเรื่องค่าเงินบาทก็ต้องยอมรับว่ากระทบกันไปลุกลามพอสมควร